โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกม Mega Monster นะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของ playlist นะครับ Mega Monster ได้ใน playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมไปดูกันก็อะไรเนี่ยสกินแน่ๆเลย Shiny Mega นะครับบันกิลัสนะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อไม่ใช่สิเป็นบิดวอนะครับผมมาใหม่แล้วนี่ไงหุยอย่างเท่ครับสุดยอดเมกาชายนี่เมกาบันกิลัสนะฮะโอ้ยอย่างสกินโคตรสวยเลยฮะโอ้มีสกินเซเลบีด้วยนะฮะทามโลกนะฮะโอ้3สกินเลยนะครับเมกาเซอร์ไนท์ร่างชายนี่ด้วยโอเคนะเรามาดูกิจกรรมกันถ้าบิดวอลมาเนี่ยนะครับแน่นอนตู้การันตีเทพไม่มีครับสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูบิดวอลกันดีกว่านะฮะสำหรับตู้บิดวอลครับนี่เลยครับชายนี่เมกาไทแลนดิต้านะครับหรือเมกาบันกิรัตร่างชายนี่นั่นเองนะครับตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับดูกันหน่อยนึงโอ้โหอย่างก็ซีล่านะครับอย่างเท่ครับดูครับลำแสงทำลายล้างนะฮะโคตรแรงอ่ะโอเคสำหรับนะครับกิจกรรมนี้นะครับ Shiny Pokemon นะฮะก็เข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็นการที่เราเนี่ยนะครับแข่งกันใช้เพชรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาอันดับไปรับของรางวัลนะฮะก็สุ่ม10ครั้งกด10ครั้งก็จะเสีย680เพชรนะครั้งแรกกดฟรีก่อนเรามากดกันก่อนตึ้งเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดกันนะครับเรามาดูกันที่รีวอร์ดกันก่อนนะฮะสำหรับรางวัลนะครับอันดับที่1นะฮะก็จะได้รับนะครับบันกิรัตร่างเมก้าชายนี่ไปนะครับ1ตัวสีดาวนะแล้วก็เศษของตัวมันเองเนี่ย240เศษนะครับถ้าแปลงเป็นตัวก็ได้4ตัวเท่าไหร่83 24 3ตัวนะฮะแล้วก็ได้กรอบรูปนะครับลิมิเต็ดด้วยนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขนะครับที่เราจะได้รับรางวัลเนี่ยอันดับ1ก็จริงนะฮะแต่ว่าต้องมี 7,000 คะแนนนะถ้าคะแนนไม่ถึงก็จะได้รางวัลอันดับ2ไปส่วนอันดับที่2นะฮะเงื่อนไขคือ 5,000 คะแนนนะครับจะได้รับบันกิรัตสีดาวเนาะแล้วก็ตัวฉาดของมันครับชิ้นส่วนอีก160ก็แลกได้2ตัวเนาะเงินไข 5,000 นะครับถ้าคะแนนไม่ถึงจะตกไปอันดับ3นะต่อมาอันดับ3ครับเงินไข 4,000 คะแนนครับได้บันกิรัตตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้เศษอีก80ก็แลกได้ตัวหนึ่งเนาะแต่ถ้าคะแนนไม่ถึง 4,000 ครับคุณจะตกไปอยู่อันดับ4ถึง6ทันทีรางวัลที่คุณจะได้รับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันดับ4ถึงอันดับ6นะฮะเงินไขคือ 3,500 คะแนนนะครับได้บันกิรัต1ตัวนะครับก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ติด1ใน6นะครับถึงจะได้บันกิรัตนะครับถ้าไม่ติด1ใน6ก็จะไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าแนวโน้มคนที่เขากดใช้เพชรกันเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับประมาณเท่าไหร่และคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับอันดับ1เนี่ยพี่เขาปาไปแล้ว 5,000 คะแนนต่อให้ได้ 5,000 คะแนนเขาก็ยังไม่ได้นะครับอันดับ1นะครับเขาจะได้ของอันดับ2แทนอันดับ2 4,000 อันดับ3 3,000อันดับ4ถึง6เนี่ยนะครับอยู่ที่พันกว่าคะแนนก็ยังไม่ได้รับนะครับก็จะไม่ได้รับรางวัลข้างล่างแทนโอเคไหมโอเคถัดไปครับ7ถึง10เนี่ยจะได้เศษชิ้นส่วนของคาโมเรงินะครับอันนี้น่าจะเป็นร่างพิเศษเนาะมันชื่อว่าเดคิคาไนท์สักอย่างป่ะผมจำไม่ได้นะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นร่างสีขาวนะฮะก็ได้มา80ชิ้นนะครับ80เศษนี่ก็เรียกได้ตอน50เลยนะ50ก็เรียกได้ละต่อมา11ถึง20ครับเงื่อนไข 1,000 คะแนนได้50เศษก็เรียกได้ตัวหนึ่งส่วนระดับ21ถึง30เนี่ยไม่ต้องสนใจคะแนนนะครับจะได้ชิ้นส่วนตัวนี้ไป50นะครับแต่30ขออภัยก็ลองนะครับมาลุ้นกันนะครับกิจกรรมมี3วันก็รางวัลที่เราจะได้รับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็การให้เราสะสมคะแนนตั้งแต่30ไปจนถึง 15,000 คะแนนก็จะมาเปิดกล่องได้ก็จะชิ้นส่วนของเข้าคอมโบอีกแล้วพิเศษไปเนาะโอเคอ่ะไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับบังกิรัตเมกาล่างชายนี่กันนะครับตัวแรตัวใหม่เลยนะ
อ่ะต่อมาครับกิจกรรมล็อกอิน7วันนะครับก็รับเพชรไปก่อนเลยก็แจกเพชรทุกวันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตัวใหม่นะฮะนี่ได้เศษของดาวโววิสชาร์ดนะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้ได้วันที่4 5แล้วก็6 7นะครับรวมชิ้นส่วนเนี่ยนะครับจะอยู่ที่15 30 50พอดีถ้าเกิดว่าคุณรับนะครับรางวัล4ถึง7เนี่ยทุกวันไม่พลาดเลยคุณก็จะเรียกตัวนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเก่งหรือเปล่าแล้วก็อ่ะมาอีกแล้วครับมาทุกอาทิตย์เลยนะครับ7 day log in เนี่ย legendary universal chart นะครับทั้งหมด20ชิ้นนะฮะแจกฟรีกันไปเลยตั๋วกาชาอีก50ใบนะฮะโอ้ถือว่าดีมากนะครับสำหรับตั๋วกาชาเนี่ยผมได้จากกิจกรรมนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะดูดิผมได้กาชาแดงไอ้ตั๋วไม่ใช่กาชาเนี่ย200กว่าชิ้นละแลกเป็นโปเกมอนได้หลายตัวนะครับอ่ะโอเคถัดไปนะฮะก็ไปใช้เพชรก่อนมันมีแจกเพชรอีกอ่ะไอ้ไม่มีแจกพลังกายอ่ะเท่าที่เห็นเนี่ยมีโปเกมอนมาให้เราเล่นถึง3ตัวเลยนะครับบังกิรัตเมก้าชายนี่ทอมบอนิงแอลพิเศษแล้วก็ตัวมาแก้ที่เป็นหัวปลานะครับผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเราไปดูกันที่คอมมูนิตี้นะครับก็พาวเกียร์4ดาวนะครับใครที่ไม่ได้มารับฟรีด้วยนะตรงนี้นะครับถัดไปนะครับก็ไทม์ลิมิตนะครับไทม์ลิมิตเนี่ยก็จะมีแพ็คตรงนี้ครับซูเปอร์ดิสคาวต์ตรงนี้นะครับเป็นพวกกล่องนะครับกล่องพวกเลือกโปเกมอนนะครับดูดิก็แล้วแต่นะครับเราจะเติมอะไรก็ดูเอานะครับก็ตัวดีๆทั้งนั้นนะตัวนี้รับฟรีไปก่อน500นะครับเลือกเอาตามที่ชอบนะครับต่อมาครับแพ็คเดือนสิงหาคมนะครับแจก500เพชรไปก่อนเลยแล้วก็ Distal Sail Off นะครับเป็นแพ็ค Metamon S+ นะครับก็เอาไปใช้ตีบวกแทน S+ นะครับตัวไหนก็ได้แจกเพชรไปเลย500เป็น 1,500 แล้วMachadoมาแล้วครับ Machado ตรงนี้เลยนะครับสุดยอดโปเกมอนธาตุผีเลยตีโคตรแรงนะครับผมบอกกันเลยผมเล่นอยู่ตัวนี้แจกเพชรอีก100เป็น 1,600 นะครับแกงก้ามาอีกแล้วครับ Machado มาเมื่อไหร่แกงก้ามาเมื่อนั้นนะครับเ ขามาคู่กันนะ 1,700 ไปแล้วครับเพชรDNC ครับอีก100เป็น 1,800 แล้วนะครับมาเกียนหน้าอีก100เป็น 1,900 นะครับเซอร์เนอาร์อีก500ครับเป็น 2,400 ตัวนี้ดีมากนะครับผมบอกเลยเซอร์เนอาร์เนี่ยโคตรแจ่มเลยแล้วก็อุปกรณ์นะครับอีก 2,500 แล้วนะครับล็อกกี้ชิล 3,000 แล้วนะสำหรับล็อกกี้ชิลตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นเลยนะตอนนี้แจกเพชร 3,000 นะครับนับไปก่อนนี่อีก500เป็น 3,500 เนาะทาวแพ็กอีก101เป็น 3,600 นี่ผมอธิบายอีกทีนึงตอนนี้แจก 3,600 เรามาดูล็อกกี้เชลแพ็กกันสำหรับไอเทมล็อกกี้เชลแพ็กเนี่ยนะครับมันจะเป็นไอเทมที่ไว้เพิ่มทางป้องกันกายภาพนะครับ 15% แล้วก็ต้านทานในส่วนของอัลติเมทสกิลเพิ่มขึ้น 12% ให้กับโปเกมอนที่สวมใส่อยู่นะครับในการต่อสู้เมื่อผู้ต่อสู้โจมตีอย่างมี HP น้อยกว่า 10% สามารถช่างล็อกเวลได้น่าจะเป็นสายแทงก์อ่ะน่าจะเหมาะสำหรับสายแทงก์กายภาพเนาะแจกเพชร 3,500 นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับรับพลังกายเฉยๆถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันนะครับเจ๋งอ่ะนะครับลัคกี้ฟลิปเฮ้ยโหแจกในคอสมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วครับนี่คอสมาครับโอ้โหมาบ่อยเหลือเกินนะฮะโอ้โหดูครับลงไปถึงกรอบรูปด้วยในคอสมานะฮะก็สำหรับกิจกรรม Lucky Flip เนี่ยนะครับเราก็จะได้เปิดฟรีแล้ว2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนอย่างนี้ครับเราก็เปิดมาได้ของรางวัลนี่แหละตามปกตินะฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะกดเพิ่มนะครับเราต้องทำภารกิจด้านขวามือครับก็มี Fortune นะครับลง Fortune ก่อนนี่เราไปกันแบบช้าๆนะผมไม่รีบนะบางทีผมก็อธิบายเร็วเกินไปแล้วก็ลงอารีนา5ครั้งลงแบบรวดเร็วก็ได้ครับแบบกวาดล้างไปเลยไม่ต้องสู้ครับวันนี้ครับแล้วก็ลงตำแหน่งซื้อตำแหน่ง2ครั้งครับซื้อไปเด้ได้เปิด4ครั้งนะครับเดี๋ยวเราเปิดอีก4แผ่นถ้าเจอเพชร 2024 ก็ฟลิปไปอีกหน้าหนึ่งไปลุ้นนะครับในคอสมากันอยู่หน้าถัดไปหมดแล้วนะครับปึ้งเรียบร้อยโอเคลองดูครับในคอสมานะอันนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเติมต่างๆนะครับก็ดูเอานะครับชอบแพ็กไหนก็เติมแพ็กนั้นไปถัดไปครับวงล้อนะครับ
วงล้อนี้นะครับก็จะมีหลากหลายไอเทมมากนะครับก็จะเป็น Origin Mule แล้วก็มี Mega นะครับ Shiny Mega Sir Knight นะครับผมแล้วก็พวกเพชร Legendary อะไรอย่างเงี้ยครับต่อมานะครับ Value Pack นะฮะ Value Pack ก็เริ่มกันที่กิลาตินาครับทีมผีนะครับมาอีกแล้วนะแจกไปเลย500เลจิกิกัสนะฮะแจกไปเลย500เป็น 1,000 ไคโอก้าอีก100 1,000 แชมินเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยหายไปเลยจากสารระบบนะฮะ1,600นะครับแจกไปเลยวิตินี่อีก500 2,100แล้วก็พวกแพ็คต่างๆนะกรอบรูปก่อน2,600นะฮะสกิน2,700นะครับผมสกิน2อีก2,800หลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นพวกไอเทมทั่วๆไปตัวเมื่อกี้ 3,500 ตัวนี้ 2,800 ก็เป็น 6,300 นะครับแจกเพชร 6,300 ไปนะค่อนข้างเยอะนะฮะก็หมดละนะครับมีอันนี้ไม่มีบวก2นะครับก็จบแล้วครับประมาณนี้แหละนะฮะก็หลักๆเลยนะเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันแจกเพชรนะครับ 6,200 นะครับมีกิจนะครับบิดวอลนะครับชายนี่เมกาบันกิรัตตัวใหม่นะครับผมรวมถึงโปเกมอนนะครับชิ้นส่วนที่มันแจกวันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราสุ่มกาชาไม่ได้ติดถ้าเราสุ่มบิดวอลไม่ได้บันกิรัตก็จะได้เป็นตัวคาโมเนงินะครับแล้วก็จะมีเซเว่นในล็อกอินนะครับได้ตัวนี้มานะครับเป็นตัวที่3นะครับแล้วก็ลีเจนเดอรี่นะครับผมคราวนี้เนี่ยเราไปดูไปที่โปเกเด็กนะฮะก็แน่นอนครับเมก้าไอ้บันกิรัตช่างชายนี่ก็คือตัวนี้นะครับนี่ไงตัวนี้นะครับตัวใหม่ตัวใหม่เป็น S บวกนะฮะพลัง700นะโคตรเยอะนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนาะที่มันแจกเราอ่ะนี่ครับคือตัวเนี้ยนี่ไง507แล้วก็อีกตัวนึงนะที่มันเป็นหัวปลาเมื่อกี้นะต้องดูอ่ะไล่ดูเอาเนี่ยข้างๆกันนะครับเป็นมังกรน้ำเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้โอเคก็แล้วก็อีกตัวนึงเออ3ตัวตัวที่4เนี่ยมันอยู่ลัคกี้ฟลิปครับนี่ในคอสมานะครับผมอีกแล้วนะโอเคก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กับช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again